ตอนนี้ทางสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะได้ทำซิงเกิลออกมาเป็นที่เรียบร้อยทยอยออกไปเรื่อยๆซึ่งเพลงผมเป็นเพลงแรกก็คือตามหาเมียเด็กเราทำเป็นโครงการสืบสารสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งยอดวิวทั้งหมดก็รายได้ยอดวิวเราก็จะเข้าสมาคมรายได้ตรงนี้ก็จะนำไปช่วยเหลือศิลปินยามเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตก็คือเป็นโครงการสืบสารสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งโดยสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยซึ่งผมเป็นนายกหนูเนาะก็ออกเพลงแรกคือเป็นของผมเลยนะฮะเป็นบทเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดยพ่อไอพจน์พิสุพรรณเพลงสุดท้ายนั่นก็คือตามหาเมียเด็กนะครับผมได้นำมาบันทึกและอัดเป็นเสียงเพิ่งลง YouTube ไปได้ประมาณสัก3 อาทิตย์ได้ก็ดีนะฮะตอนนี้ยอดวิวก็ได้เกือบ200,000แล้วนะยอดวิวทั้งหมดก็รายได้ยอดวิวเราก็จะเข้าสมาคมรายได้ตรงนี้ก็จะนำไปช่วยเหลือศิลปินยามเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตซึ่งเพลงพ่อไอพจน์ได้แต่งไว้เนี่ยนะ2 เพลงสุดท้ายอีกเพลงหนึ่งรุ่งสุริยานำไปร้องก็คืออย่าเบื่อผัวแก่ตอนนี้ทางสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะได้ทำซิงเกิลออกมาเป็นที่เรียบร้อยทยอยออกไปเรื่อยๆซึ่งเพลงผมเป็นเพลงแรกก็คือตามหาเมียเด็กดูตาม YouTube เพจสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยจะเป็นไลน์อาจจะเป็นไลน์กลุ่มหรือว่าในเพจต่างๆของสมาคมนะฮะฝากชมในโดยเฉพาะช่อง YouTube ของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งเราทำเป็นโครงการสืบสารสร้างสรรค์ผลงานเพลงลูกทุ่งนะโดยจะทยอยทำไปเรื่อยๆผมเป็นเบอร์แรกเบอร์2คือเด่นชัยสายสุพรรณเบอร์3คือรุ่งสุริยาได้ถ่ายมิวสิกเสร็จสรรพเรียบร้อยทั้ง3 เพลงแล้วแล้วจะทำต่อไปเรื่อยๆโดยจะมีบทเพลงให้สลักจิตดวงจันทร์ดำรงวงทองเกษมคมสันนะฮะและหลายท่านนะฮะในสมาคมได้ทยอยร้องทำไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะมีผู้ใจดีที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อที่จะเอามาทำดนตรีแล้วก็เอามาใช้จ่ายในการทำมิวสิกเพลงเนี่ยต้องขอบคุณโดยเฉพาะน้องจอยบิยอนช่วยมา 20,000 บาทคุณสลักจิตดวงจันทร์ช่วยมา 30,000 บาทแล้วนายกโอบะเสียงเหนือช่วยมา 20,000 สีไพรแท้ๆช่วยมา 8,000 นะฮะเราจะไม่ใช่เงินของสมาคมเราจะหาไปแล้วก็ทำเพลงไปอยู่ที่ว่าท่านที่มีใจรักลูกทุ่งนะฮะมาช่วยร่วมบริจาคเราก็จะขอบคุณไปในเนื้อหาข้อความของเพลงนั้นๆก็อยากจะให้ทุกท่านมาร่วมมีส่วนร่วมกันเนาะเราก็ไม่มีทุนนะแต่ว่าเพราะว่าสมาคมเราเป็นสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเราจะไม่ทำอะไรเลยก็กระไรอยู่เนาะเราก็เลยจะทำเพลงลูกทุ่งแท้ออกสู่สายตาพี่น้องแฟนเพลงเรื่อยๆไปคือบทเพลงลูกทุ่งอาจจะเงียบไปบ้างแต่ผมคิดว่าสักวันก็ต้องกลับมานะเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะแต่เพื่อที่จะให้เพลงลูกทุ่งยังอยู่คงอยู่ตลอดไปใช่มีอยู่ในสายเลือดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้พี่น้องแฟนเพลงไม่ลืมอ่ะเนาะถึงจะไม่เป็นเพลงโด่งดังอะไรมากมายแต่ว่าก็ยังออกสู่สายตายังลง YouTube ยังลงไลน์บ้างลงเพจนู้นเพจนี้ให้ผ่านสายตาอยู่เรื่อยๆเราก็จะสืบสารสร้างสรรค์สืบสารแบบต่อๆไปนะฮะก็หวังแรงใจจากพี่น้องแฟนเพลงคงจะช่วยกันสนับสนุนเนาะกดไปดูสักคนละวิว2 วิวครั้ง2 ครั้ง3 ครั้งแล้วแต่ถือว่าช่วยสมาคมเรา